สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมา unboxing เจ้า Gigaminx นะครับผม Galaxy Gigaminx M นะครับซึ่งเป็นของเดียนเชิงนะครับต้องบอกว่ามี M แปลว่ามันคือ Magnetic ซึ่งมันคือ Gigaminx ที่เป็น Magnetic อันแรกนะครับที่วางขายเลยเพราะงั้นก็อย่ารอช้าเลยครับผมอยากลองเล่นมันแล้วนะครับป้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าสามารถซื้อนะครับได้ที่ร้านคิวคิวนะครับโอเคแล้วก็ไม่ออกนะครับยากจริงๆมันเริ่มมาครับมันเริ่มมาค่อยๆค่อยๆโอ้ A few moments later ได้แล้วครับได้ครับโอเคโอ้มาพร้อมถุงผ้าโอ้ถุงโหคุณภาพดีมากนะครับใช้อันนี้น่าจะเป็นสเตนเลสหรือพลาสติกไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าใช้นี้เพื่อกันเชือกหลุดเลยแหละซึ่งผมว่าดีครับเพราะว่าผมเจอปัญหาเชือกหลุดมาเยอะมากแล้วก็มีอันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่มือวิธีการเล่นเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าผมคิดว่าสำหรับผมไม่ต้องใช้แล้วครับเดี๋ยวผมมาหาวิธีเล่นเองแล้วก็ลืมบอกไปอันนี้คือ Gigaminx อันแรกของผมเลยนะครับก็อันแรกก็ต้องเป็นอันที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ผมยังไม่เคยลองเล่นเลยนะครับต้องบอกว่าเคยจับแค่ของคนอื่นซึ่งมันก็ไม่ใช่เดียนเชิง Galaxy นะครับโอเคงั้นเราก็มาดูอะไรดีกว่าโอ้มีความเงาไม่ใช่พลาสติกด้านนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ไม่ใช่พลาสติกด้านเบาด้วยผมรู้สึกว่าน้ำหนักมันหนักกว่าเมกามิงที่ผมใช้อยู่แค่นิดเดียวเองนะโอเคครับก็เรามาดูโลโก้กันนิดนึงนะครับนี่ก็คือโลโก้ซึ่งผมก็ไม่อ่านไม่ออกนะครับเป็นตัวจีนนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเรามาสังเกตผิวมันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าผิวมันมีความเว้าลงไปนิดนึงซึ่งผมคิดว่าน่าจะออกแบบมาให้เราจับถนัดมือนะครับแน่นอนครับถึงเวลาแล้วครับเรามา first turn กันดีกว่าครับผมโอ้แถวเล็กกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยคือมันดูเล็กนะครับแต่พอหมุนแล้วเข้าใจละว่าแถวมันเล็กมากที่ผมเคยลองGigaminx ของรุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้ครับมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะครับถ้าเทียบกับอันนี้ก็คืออันนี้เล็กไปเลยนะเฮ้ยแต่ผมว่ามันหมุนดีเอาเรื่องอยู่นะครับคือผมไม่รู้สึกว่ามันแห้งเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆมันแห้งอยู่แล้วแต่ว่าข้างในมันมีความโปร่งครับฟังจากเสียงได้มันมีความโปร่งนะแล้วก็เราเห็นนะครับว่ามีแม่เหล็กจริงๆนี่นะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับโอเคเฮ้ยแต่ว่ามันหมุนถนัดมากเลยนะผมค่อนข้างพอใจการหมุนนี้เลยนะครับประทับใจผมว่าเป็นGigaminx ที่ผมคิดถูกแล้วครับที่จัดมาลองเล่นนะครับก็เนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือGigaminx นะครับ Turning ดีทุกอย่างดูดีไปหมดเลยนะครับน้ำยาก็แทบผมว่ายังไม่ต้องใส่ก็เล่นได้เลยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเพอร์เฟกต์มากคือเทนชันหรือว่าความแน่นหลวมที่เขาปรับมามันค่อนข้างพอดีกับณตอนนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าไปเล่นต่อไปเรื่อยๆอาจจะต้องไปดูนะครับว่ามันจะมีความหลวมขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าน้ำยาอาจจะมีอยู่ข้างในทำให้มันฟิลมันแปลกไปอาจจะต้องไขเข้าหรือไขออกนะครับแต่โดยรวม first impression คือชอบมากครับเป็นGigaminx ที่อยากลองเล่นแล้วตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าโซฟแรกของผมในการเล่นGigaminx จะใช้เวลากี่นาทีนะครับก็อย่ารอช้านะครับผมก็เริ่มมัวเลยแล้วกันมัวไปเลยอุ๊ยมาแล้วนะครับปัญหาอะไรนี่ชิ้นนี้มันมาจากไหนนี่โอเคโอเคแสดงว่ามันมีความหลวมนิดนึงนะครับก่อนไปดูโซฟผมเจอปัญหานิดนึงละ
มันมีความหลวมมีโอกาสที่จะป๊อปได้นะครับต้องพูดแบบนี้เลยละกันซึ่งต้องบอกว่าโซฟแรกที่ผมจะเล่นเนี่ยผมไม่เคยดูวิธีการเล่นที่ไหนมาก่อนนะครับผมจะเล่นด้วยตัวเองก่อนเลยเพราะจริงๆมันก็เหมือน 5x5 นั่นแหละแค่เป็นเวอร์ชั่นเมกามิง 5x5 นะก็ต้องทำเซนเปอร์ก่อน